เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองในเขตพื้นที่อำเภอบึงสามพันนำโดยนายพยงศักดิ์พลลุนปลัดอำเภอพันตรีวรยศดลราศีศาสดีอำเภอพันธมโทชลอช้างเผือกรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบึงสามพันและร้อยตรีสนิทแสนอินตะหัวหน้าชุดมวลชนกองพลทหารม้าที่1ประจำอำเภอบึงสามพันได้เดินทางไปที่วัดโคกยาวหมู่ที่1ตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันเพื่อแจ้งให้กลุ่มคัดค้านการสร้างโรงงานน้ำตาลซึ่งมีนายกฤษณพงศ์สอนน้อยเป็นแกนนำและกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมจัดกิจกรรมเปิดเวทีเสวนาให้ความรู้กับชาวบ้านในพื้นที่ถึงปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลที่ตำบลหนองแจงทางนี้ทางเจ้าที่ได้เจรจาชี้แจงว่าทางกลุ่มคัดค้านไม่ได้ขออนุญาตจัดกิจกรรมดังกล่าวก่อนและเจ้าของสถานที่ก็ไม่อนุญาตรวมทั้งทางทหารนัดกลุ่มคัดค้านและทางโรงงานเจรจาเพื่อยุติปัญหาแล้วหากยังฝ่าฝืนหรือดื้อดึงอาจจะมีความผิดในภายหลังซึ่งนายกฤษณพงศ์พร้อมแกนนำพยายามเจรจาต่อรองโดยชี้แจงถึงเหตุผลในการเปิดเวทีดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเหตุผลทางการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่อย่างใดเพียงแต่ต้องการให้ข้อมูลอีกด้านโดยเฉพาะปัญหาด้านผลกระทบต่างๆทั้งสิ่งแวดล้อมปัญหาด้านมลภาวะทั้งฝุ่นละอองถนนที่ทรุดพังเพราะรถบรรทุกอ้อยน้ำหนักเกินนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายจากนั้นนายกฤษณพงศ์ยังยกปัญหาผลกระทบจากโรงงานน้ำตาลที่อำเภอศรีเทพซึ่งปัจจุบันไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้มาเทียบเคียงแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ยินยอมกระทั่งท้ายที่สุดแกนนำกลุ่มคัดค้านจึงยอมยุติยกเลิกการจัดเวทีดังกล่าวพร้อมระบุว่าคงต้องไปพึ่งพาทางกระบวนการยุติธรรมซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการฟ้องร้องไปยังศาลปกครองแล้ว